นี่คุณคุณอย่านึกว่าคุณเป็นแฟนดาราแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้นะแบบนี้เรียกทนายมาคุยเลยดีกว่าออกมาเลยมือผมมั่นใจว่าผมไม่ได้จับอ้าวนี่ก็ก้นชัดฉันก็มั่นใจว่าคุณเป็นคนจับอ้าวถ้าคุณไม่ได้จับผมจับเองก็ได้การทำอนาจารมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเกิดแกคิดหนีฉันจับได้แกหนักปรับอย่างเดียวมันไม่พอหรอคะแบบนี้ต้องทั้งจำทั้งปรับไปเลยเฮ้ยโอ้โหมาไงน้องเอ้ยโอ้โหก็จะก่อนเรียบร้อยแล้วนะไม่มีกองสองนุ่นขาเขาออกไปหมดแล้วเออไม่มีกองสองเลยนะครับเออพอนั่งฟังและอีกอย่างนะการแจ้งความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเหมือนกันอ้าวทำไมเขาโดน 1,000 บาทล่ะครับที่ผมต้อง 20,000 อ้าวนี่คุณยอมรับเหรอเนี่ยฮะมันไม่ใช่นะครับคือมันไม่ยุติธรรมนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำด้วยนดฉันว่าใจจริงๆนะเว้ยฉันเดี๋ยวไม่ต้องพูดแล้วพอพูดเดี๋ยวมันก็พุ่งอีกอึ๊บตะโกนก็โทษนี่คุณคุณอย่านึกว่าคุณเป็นแฟนดาราแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้นะแบบนี้เรียกทนายมาคุยเลยดีกว่าออกมาเลยมือผมมั่นใจว่าผมไม่ได้จับอ้าวนี่ก็ก้นชัดฉันก็มั่นใจว่าคุณเป็นคนจับอ้าวถ้าคุณไม่ได้จับผมจับเองก็ได้เฮ้ยอะไรผมบอกจับผมไม่ได้จับยังไงกันแน่ฮะจับหรือไม่จับกันแน่จับฉันคงต้องจับสักทีนะจับเธอจะปล่อยวางไว้ลำบากโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับแอบแฝงหัวใจเนี่ยจับไปเลยคุณจูนครับคุณก็รู้ว่าผมไม่ใช่คนที่ชอบฉวยโอกาสกับผู้หญิงและคุณก็รู้จักผมด้วยคุณคิดว่าผมเป็นคนอย่างนั้นเหรอครับเพิ่งรู้จักค่ะไม่ใช่รู้จักแล้วแล้วก็ไม่อยากรู้จักด้วยเป็นไปได้นะงานแต่งงานคุณฉันก็ไม่อยากทำโอ้ยสุดยอดมากคือมันหมายถึงไม่อยากทำลูกๆอยากทำให้มันดีๆนะคะไม่อยากทำเลยแหละหนักแน่สุดๆเฮ้ยจูนนี่ตั้งแต่ทำงานมางานนี้ใหญ่สุดเลยนะแกต้องว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยลูกผู้หญิงกล้าได้อย่างไม่ได้จูนนี่แกกำลังเอาชีวิตการทำงานของแกมาทิ้งเลยนะโอ้ยแต่ว่างานแต่งที่มีเจ้าบ่าวโกรธแบบนี้นะแกไปจัดให้เป็นตาบาปตายเลยแล้วเดี๋ยวดูบอกคุณคิมเลยว่าผมก็ไม่อยากร่วมงานกับคนไม่เต็มใจนี่ไม่ได้จะมีอะไรจะบอกแกเว้ยฉันนะนี่คุณกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคุณทาฉันคิดว่าฉันไม่กล้าทำหรอฉันนี่ไม่อยากร่วมงานกับคนโรคจิตแบบคุณหรอกฉันจะโทรบอกพี่คิมเลยว่าไม่ทำแล้วต้องให้ผมสาบานก่อนใช่ไหมคุณดูจะเชื่อได้งั้นถ้าเกิดผมทำนะขอให้ฟ้าผ่าตายเลยคุณอยู่ในที่ร่มเนี่ยคุณจะพูดอะไรก็ได้อะงั้นเดี๋ยวผมไปยืนกลางถนนเลยแถมรถชนตายให้ด้วยคุณได้ยินไหมผมไม่ได้ทำเขาทำเองเฮ้ยคือผมเมามากไปหน่อยอ่ะมือมันก็เลยลั่นน่ะอย่าไปไหว้น้องมันเลยนะครับมันไม่ได้ทำจริงๆอ่ะผมขอโทษแล้วกันนะครับผมไม่ตั้งใจครับพี่โยไอ้กาววิปริตไอ้โรคจิตไอ้วิตถาไอ้ผมไม่รู้จะหาคำไหนมาด่าพี่แล้วเนี่ยพอละถ้ามากกว่านี้อย่าเรียกกูพี่เลยมพูดเองนะโยโอ้ยฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะคนมันเมาให้ทำไงวะและทุกครั้งนะที่ฉันพยายามจะอธิบายเท่าไหร่นะมันก็จะพุ่งมาทุกทีเลยอ่ะเฮ้ยช่วยพูดให้หน่อยได้นี่น้องรักโอ้ยใครน้องมึงพี่น้องเขาไม่อ้วกใส่มืออย่างนี้หรอกโอ้โหในนี้นี่ยังมีใครที่ยังเคารพกูอยู่บ้างมั้ยเนี่ยฮะไม่มีนี่แล้วโทษฐานที่พี่ทำให้ผมเสียหมาแล้วก็เสียหน้านะเงินเดือนในนี้ของพี่ผมไม่จ่ายเฮ้ยไอ้โน้นนี่ตำรวจปรับฉันแล้วนี่แกยังจะปรับฉันอีกเหรอนั่นๆๆ
แค่นี้นะฉันก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟเลยบ้านก็อยู่บ้านผมกินก็กินกับผมแล้วห้องที่พี่เช่าไว้เนี่ยเช่าไว้เก็บของอย่างเดียวยังมาบ่นอีกเออก็ได้วันคืนนี้ขอยืมเงินจ่ายค่าปรับก่อนนะแม่เจ้าไงก็คุยนะครับโดยเฉพาะคุณนะห้ามอ้วกอีกนะครับถ้าอ้วกอีกแล้วก็ผมแจ้งข้อหาคุณเพิ่มจริงด้วยข้อหาทำลายของหลวงอ้วกเต็มโรงพักหมดแล้วเนี่ยบ้าหรือเปล่าโอ้โหเต็มโรงพักเปิดอ้วกหมดทุกที่คุณจูนครับพี่ผมก็ยอมรับสารภาพแล้วคุณจูนจะเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่ก็บอกเลยนะครับอย่าให้เรื่องต้องถึงขึ้นโรงขึ้นศาลเลยนะครับยังไงก็รู้จักกันนะครับแล้วคนที่ออกตัวแรงเมื่อกี้หายไปไหนแล้วล่ะคะผมไม่ได้ทำสาบานเลยก็ได้ก็ผมไม่ได้ทำจริงนี่ครับอย่าหวังเลยว่าฉันจะยอมความจูนจูนสวัสดีครับพี่คิมมาได้ไงคะฉันโทรตามพี่คิมเองอะเพราะรู้ว่ายังไงแกก็ไม่หยุดดีแล้วครับที่บอกพี่หวานเล่าให้พี่ฟังบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นจูนไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ถือว่าเรื่องนี้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลถ้าจูนจะเอาเรื่องไม่ต้องกลัวว่ามันจะกระทบกับที่บริษัทโน้ตเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับเอาละครับถ้าเข้าใจง่ายขนาดนี้ก็ดีแล้วครับประชาชนจ๋าหันมาสนใจตำรวจนิดนึงครับผมนะฮะตกลงว่าจะเอาไงครับจะแจ้งความหรือไม่แจ้งเอายังไงเอาให้แน่ครับฉันไม่เอาความก็ได้ค่ะขอบคุณมากครับผมสัญญาครับว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมต้องขอโทษแทนที่ผมนะครับที่สร้างความวุ่นวายนะครับคุณต้องขอโทษฉันถึงจะถูกขอโทษนะครับถ้างั้นเดี๋ยวจูนขอไปเคลียร์เรื่องแจ็คก่อนนะคะให้พี่ช่วยไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปรอด้านนอกนะครับคือฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กคนนี้ค่ะคดีทำร้ายร่างกายนี่เสียค่าปรับ500บาทใช่ไหมคะอ๋อค่าทำขวัญของพี่ล่ะพี่ยังมีหน้ามาเรียกร้องอีกเหรอแต่ที่พี่ทำจูนเจ็บอ่ะจูนเคยคิดเงินมั้งปะเออพี่ไม่เอาก็ได้แต่อย่ามายุ่งกับพี่อีกแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ซะจบนะรออะไรเหตุใดเธอต้องไปรักของเราที่สวยงามจางหายไปตอนไหนเพราะอะไรคำถามยังค้างในใจอยากขอสักครั้งได้ไหมกลับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอที่รู้ความจำที่เคยสดใสเมื่อตอนที่เธอยังคงอยู่ครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่น